าเหตุที่แท้จริงที่คุณชาดาเนี่ยนะครับมีอาการในลักษณะแบบนั้นจนผู้คนสงสัยเนี่ยนะครับไม่ใช่อย่างที่คิดนะเสพยาหรือเปล่าแล้วแกอะไรหัวเคาะแคะอะไรเงี้ยนะเท่าที่ผมทราบในทางลึกมาเนี่ยถามข้อมูลรอบด้านแล้วแกป่วยล่าสุดทนายเดชาออกมาเปิดเผยนะครับอาการอาจจะดูแบบงึกงักของคุณชาดาไทเศรษฐ์ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับที่ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีประเด็นตอบโต้กันเกี่ยวกับเรื่องการตรวจปัสสาวะอะไรต่างๆจนแกเนี่ยนะออกมาตอบโต้คุณอมรัตน์บอกไร้สาระเรื่องนี้ไม่อยากตอบโต้มันเป็นการชกใต้เข็มขัดแต่ถ้าจะให้ตรวจสอบทั้งปัสสาวะหรือว่าตรวจเลือดเนี่ยยินดีตรวจเลยนะครับทนายเดชาเนี่ยที่ออกมาบอกว่าเปิดเผยข้อมูลแกไปได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวนะครับบอกว่าสาเหตุที่แท้จริงที่คุณชาดาเนี่ยนะครับมีอาการในลักษณะแบบนั้นจนผู้คนสงสัยเนี่ยนะครับไม่ใช่อย่างที่คิดทนายเดชาพูดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าอย่างไรเดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะครับคุณผู้ชมครับเท่าที่ผมติดตามข้อมูลเนี่ยกรณีของคุณชาดาเนี่ยเสพยาหรือเปล่าแล้วแกอะไรหัวเคาะแคะอะไรเงี้ยนะเท่าที่ผมทราบในทางลึกมาเนี่ยถามข้อมูลรอบด้านแล้วแกป่วยเกิดอุบัติเหตุแกไม่ได้เสพยาไม่ได้เสพยาบ้าแกไม่ได้ไปเติมที่ไหนมาเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลที่ผู้คนมองว่ามันเป็นรัฐบาลที่สลายขั้วข้ามขั้วเลยก็แล้วแต่นาวากาศตรีสิทธาธิวารีเนี่ยตั้งประเด็นเอาไว้แบบนี้นะ Put the wrong men on the wrong jobปกติเขามีอะไรนะไรจ็อบไรเมนใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับบอกว่าเอาตำรวจมาคุมครูคุณผู้ชมอันนี้พูดถึงโผครมนะเอาตำรวจมาคุมครูใครตำรวจคุมครูนะเอาตำรวจมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาอย่างเงี้ยนะเอาครูไปคุมทหารที่เขาแซวว่าบิ๊กทินน่ะสุทินคลังแสงจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแกเป็นอดีตครูมาก่อนนะเอาครูไปคุมทหารเอาคะแนนคนเกลียดเผด็จการไปใส่พานสืบทอดอำนาจให้กับลุงโอ้โหคุณผู้ชมครับนะเห็นไหมเนี่ยคือพอเราโยงไปที่ประเด็นที่หมอชลน่านลาออกคนเลยไม่ค่อยรู้สึกอินนะหมายถึงคนที่เขากดดันที่ถามว่าหมอชลน่านจะลาออกกี่โมงเพราะเขามองว่าคือมันเหมือนกับว่าทำร้ายความรู้สึกทำร้ายการเลือกตั้งของประชาชนก่อนหน้านี้เพราะพรรคเพื่อไทยก็ต้องยอมรับบอกว่าเขาจะไม่จับมือกับคนทำรัฐประหารชัดเจนไหมเขาจะไม่จับมือกับพรรคสองลุงไงแต่พอถึงเวลาเขาบอกว่ามันเป็นโลกความเป็นจริงอ่ะมันต้องสลายขั้วความขัดแย้งรัฐบาลพิเศษแต่ความรู้สึกของคนอีกจำนวนหนึ่งเขาก็ผิดหวังไปแล้วไงเขาก็ผิดหวังไปแล้วเอาคนเดิมที่ตนเคยด่ามาอัปเกรดตำแหน่งให้ใหญ่ขึ้นคุณผู้ชมไปดูโฉมหน้าของรัฐมนตรีนะครับมันเหมือนกับถอดหัวออกอ่ะเอาหัวพลเอกประยุทธ์หัวโขนเนี่ยนะออกแล้วก็เอาหัวโขนของคุณเศรษฐามาใส่ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยนะครับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยหลายคนหน้าเก่านะครับหลายคนหน้าเก่าจนคุณสิทธาบอกว่าบางคนต่อให้หน้าเก่าแต่ก็อัปเกรดนะอัปเกรดมีตำแหน่งที่ใหญ่โตมากขึ้นเอาแก่นกระทรวงดีๆยกให้พวกแม่งโอ้โหคำนี้จี๊ดนะจี๊ดไหมจำได้ไหมที่คุณเศรษฐาเคยพูดเอาไว้มันมีคลิปอ่ะตอนที่แกไปเดินสายหาเสียงบอกว่าโอ้เดินสายหาเสียงเหนื่อยจะตายนะเป็นไข้ขึ้นเลยเนี่ยนะคุณผู้ชมครับไม่ยกให้แม่งหรอกเห็นไหมแกพูดอย่างนี้นะไม่ยกให้หรอกแต่เนี่ยคุณสิทธาก็เอามาย้อนสอนบอกว่ายกให้พวกแม่งเอากระทรวงกระพี้ทำงานให้กับชาวบ้านก่อนเลือกตั้งพูดอะไรเอาไว้หลังเลือกตั้งทำตรงกันข้ามทั้งหมดนักการเมืองไร้ซึ่งสัจจะเลือกตั้งครั้งหน้าจะเดินหาเสียงกันอย่างไรเลือกตั้งครั้งหน้าจะเดินเหมือนกับที่มันมีลายหลุดของสสพรรคเพื่อไทยออกมาที่กดดันบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาด่ามากเลยนะเขาด่ามากเลยกระทรวงใหญ่ๆเนี่ยเอาไปให้พวกจุดๆๆหมดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เลยเป็นปฏิกิริยาวันนี้ก็รอดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับโฉมหน้าของครม.ชุดดักชุดใหม่ตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคุณสมบัติถึงรายละเอียดต่างๆเนี่ยอย่างกว้างขวางส่วนหมอชลน่านก็รอดูนะฮะว่าเจ้าตัวจะประกาศลาออกกี่โมงนะกี่โมงนะครับที่พรรคการเมืองก็ดีหรือจะไปแถลงที่สภานะแต่พรรคเพื่อไทยทั้งหมอชลน่านไปกรรมการบริหารพรรคไปหมดนะครับไปหมดก็ต้องเซตซีโร่ก็ต้องจัดตั้งกรรมการบริหารพรรคถ้าเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่าการจัดตั้งครม.รัฐบาลเศรษฐานั้นสำเร็จลุล่วงแล้วนะครับตามที่หมอชลน่านกับภรรยาได้ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้บอกว่ารักษาคำพูดสำคัญแต่รักษาหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองนั้น
มีความสำคัญมากกว่านะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวสำคัญนะครับว่าปปช.มีมติเอกฉันท์ชี้มูลความผิดนายรัชดานะครับจำได้ไหมครับอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจากกรณีของการเรียกรับสินบนหรือไม่นะครับภายหลังก่อนหน้านี้ที่มีเจ้าหน้าที่นะครับบุกเข้าไปในห้องทำงานเหมือนกับการล่อซื้อนะแต่คุณรัชดาก็บอกว่ามันเป็นการกลั่นแกล้งมันเป็นการจัดฉากหรือไม่เอาก็สู้กันไปนะครับแต่อันนี้หนักนะครับปปช.มีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะครับชี้มูลความผิดเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่าเป็นการชี้มูลความผิดในข้อหาอะไรแล้วก็มีใครที่ร่วมขบวนการหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ด้วยหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าปปช.ชี้มูลความผิดนะครับคุณรัชดาเองก็ยังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลต่อไปนะครับก็ไปว่ากันยาวๆที่ชั้นศาลนะครับซึ่งปัจจุบันนายรัชดาถูกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมสอบสวนวินัยร้ายแรงนะครับวินัยร้ายแรงแล้วก็ให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะครับคือก่อนหน้านี้ที่ตำรวจปปป.นะก็ไปล่อซื้อนะครับเฮ้ยมันมีการรับเงินนู่นนี่นั่นกันเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเจอเงินอยู่ที่โต๊ะทำงานเนี่ยนะครับห้องทำงานเนี่ยเงินสดนะ5ล้านประมาณ5ล้านเจ้าตัวก็บอกว่าเอ้ยเป็นเงินเช่าพระเป็นเงินเกี่ยวกับการทำบุญนู่นนี่นั่นนะครับแต่สังคมติดตามคดีนี้อยากใกล้ชิดนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าตอนจบสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าคาหนังคาเขาคาห้องทำงานเนี่ยถึงขนาดนั้นแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คงวางแผนเตรียมการที่จะเข้าไปจับกุมดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับทำให้ล่าสุดเนี่ยปปช.ถึงขั้นมีมติเอกฉันท์ชี้มูลความผิดนายรัชดาเป็นที่เรียบร้อยครับประกาศเตือนภัยด่วนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่7นะครับร่องมรสุมที่มีกำลังแรงนะครับก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันในประเทศไทยหลายพื้นที่นะครับฝากแจ้งเตือนฝากแชร์ฝากบอกต่อด้วยนะครับเพราะว่าถือเป็นประกาศฉบับที่7แล้วนะครับหลายพื้นที่มีโอกาสน้ำท่วมฉับพลันกันเลยทีเดียวนะครับคือร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนของประเทศไทยนะครับประกอบกับร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยนะครับลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเกิดฝนตกหนักหลายแห่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตกหนักตัวไหนอย่างไรบ้างระวังอันตรายฝนสะสมมีน้ำป่าด้วยนะครับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ฝนฟ้าคะนองอีกด้วยนะครับคือเริ่มตั้งแต่วันที่30เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะดูตามนี้เลยนะฮะภาคเหนือจะเป็นหนักในโซนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุดรตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โอ้โหมาหนักมาเต็มเลยนะฮะคุณผู้ชมครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดนเยอะเลยครับเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรสกลนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางเนี่ยก็เยอะครับโอ้โหแสดงว่ามันเยอะจริงคุณผู้ชมครับนครสวรรค์อุทัยชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณการรวมทั้งกทมกับปริมณฑลด้วยนะครับแล้วภาคตะวันออกนครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับส่วนภาคใต้เนี่ยจะไปโดนในโซนของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะครับโดยสถานการณ์เช่นนี้คาดว่าจะต่อเนื่องจนถึงช่วงสิ้นเดือนเลยนะครับสิ้นเดือนยาวๆกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วยประกาศเตือนภัยช่วยบอกต่อนะครับเพื่ เตือนอันตรายนะครับว่าจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอีกด้วยครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า
หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ Easy Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบเลยครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะEasy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300เท่าไหร่390บาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทำข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผมผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหาร เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูแล้วก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ